สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมานำเสนอโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางนะคะระยะที่2ค่ะจุดประสงค์ก็เพื่อเพิ่มรายได้นะคะและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยางนะคะซึ่งอยู่ในภาวะของช่วงการระบาดของโรคโควิดนะคะก็ครอบคลุมเกษตรกรชาวสวนยางนะคะกว่า 1.8 ล้านรายนะคะสำหรับพื้นที่เพาะปลูกยางพารานะคะก็ครอบคลุมกว่า18ล้านไร่ค่ะค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะหลักเกณฑ์ก็คือประกันรายได้ยางอยู่3ชนิดนะคะ1ก็จะเป็นยางแผ่นดิบคุณภาพดีนะคะราคาอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมค่ะ2น้ำยางสดนะคะราคา57บาทต่อกิโลกรัมค่ะ3ยางก้อนถ้วยราคา23บาทต่อกิโลกรัมนะคะโดยกำหนดปริมาณผลผลิตยางนะคะที่จะประกันรายได้ก็คือผลผลิตยางแห้งจำนวนไม่เกิน20กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนค่ะและผลผลิตยางก้อนถ้วยจำนวนไม่เกิน40กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนค่ะสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะคะจะต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ค่ะแล้วก็เป็นสวนยางที่อายุ7ปีขึ้นไปนะคะที่เปิดกรีดยางไปแล้วรายละไม่เกิน25ไร่ค่ะระยะเวลาในการประกันรายได้ยางพารานะคะก็เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2563นะคะถึงเดือนมีนาคมปี2564ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าหากมีข่าวสารใหม่ๆนะคะก็จะนำมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ